ก็ดีใจค่ะส่วนตัวก็ดีใจแต่ว่าก็ช่วยทีมได้ในระดับนึงนะคะส่วนฟอร์มของตัวเองก็ยังถือว่ามีผิดพลาดก็ยังจะแบบยังไงไม่เข้าที่ยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่แต่ว่าก็ขอบคุณทุกแรงเชียร์นะคะที่ส่งมาให้ค่ะดีใจมากตอนเซตแรกโอ้โหขนลุกเลยอุ้ยคือแบบเราหายไปนานจากการแข่งขันนะคะคือฟีลลิ่งคือแบบตอนนั้นอุ้ยฉันตื่นเต้นมากแต่ว่าพยายามควบคุมสติตัวเองให้อยู่ในเกมไม่ให้สติหลุดเงี้ยค่ะหนูก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็คิดว่าแบบตัวเองจะทำได้แต่ว่าพอเราลงไปแล้วเราก็ต้องแบบใช้งานได้เลยอะค่ะแต่ว่าจะช่วยรุ่นพี่ได้มากน้อยแค่ไหนหนูก็จะช่วยอะค่ะแล้วลงไปคือแบบ enjoy เนี่ยสนุกค่ะมันเลยทำให้แบบทุกอย่างออกมาดีอะค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะก็ไม่คิดว่าตัวหนูอาจจะทำได้แต่ว่าพอแบบว่ามัน enjoy มันสนุกค่ะคือแบบทุกอย่างมันก็เลยแบบออกมาดีอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนช่วยกันเล่นค่ะรู้สึกว่าวันนี้ perfect ทุกคนเลยโหทั้งโดนซ่อมทั้งอะไรหลายๆอย่างค่ะก็ต้องทำให้ได้ค่ะแล้วเราคิดว่าทำยังไงเราถึงจะแบบทดแทนรุ่นพี่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าหนูก็เพิ่งเคยแบบมาลงในระดับโลกครั้งแรกเนี่ยมันก็รู้สึกแบบตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะแต่ว่าก็ความอยากของหนูอะคือแบบอยากที่จะแบบเรียนรู้อะค่ะว่าข้างในมันเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ว่าครบไหมแต่ก็แบบรู้สึกว่าสนุกแบบปลื้มที่สุดเลยวันนี้ค่ะที่หนูเล่นมาขอบคุณค่ะก็รู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าเราแข่งมาทั้งปีอะเราซ้อมหนักเราแข่งมาทั้งปีก็เพื่อแมตช์เนี้ยแล้วคือพอเรามาแข่งเราสามารถทำมันได้ออกมาอย่างดีเยี่ยมค่ะมันก็แบบดีใจจนพูดไม่ออกตอนที่ออกไปที่มันมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับอ๋อเป็นตะคริวที่ฝ่าเท้าเอ้ยนิ้วเท้านิดหน่อยค่ะเป็นตะคริวนิดเดียวค่ะไม่เยอะมากค่ะวันนี้ฮะท็อปสกอร์อ๋อเหรอคะขอบคุณค่ะไม่รู้เลยค่ะพอพูดถึงแมตช์ต่อไปได้ไหมครับต้องคาดไปอ้าวเหรอแมตช์ต่อไปเจอไหมโบแลนด์ไหมมาจำได้อยู่ล้อเล่นเฉยก็ได้เห็นเขาเล่นแล้วนะคะก็ดีอ่ะเราก็ประมาทเขาไม่ได้แล้วก็คงต้องเล่นตามสไตล์ทีมเราค่ะแล้วก็เล่นตามทีมเราเล่นสไตล์ทีมเราแบบทำทุกอย่างให้มันออกมาดีที่สุดค่ะพูดถึงกองเชียร์หน่อยไหมครับวันนี้กองเชียร์ไปอ๋อใช่ค่ะวันนี้ก็ได้กำลังใจมาเยอะเลยค่ะเพราะว่าแบบไม่คิดว่าคนไทยในเนเธอร์แลนด์จะเยอะขนาดนี้เพราะว่าอย่างไปบางประเทศอย่างเงี้ยก็จะมีอาจจะ20-30คนโหแต่นี้มาแบบเกือบ100คนได้อ่ะหนูคิดว่าน่าจะมี100กว่าเลยก็ขอบคุณแฟนๆที่สนามค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทางบ้านด้วยที่ส่งกำลังใจมาค่ะขอบคุณจริงๆค่ะครับก็ต้องขอบคุณนะครับนักกีฬาวันนี้ที่ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับวันนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นเกมที่หนักสำหรับเราเพราะว่าตุรกีเองเนี่ยเป็นทีมที่บล็อกสูงมากนะครับแล้วก็มีการลุกที่หนักหน่วงมากนะครับเด็กๆของเรานะครับร่วมแรงร่วมใจกันในเรื่องของการต่อสู้กับเขานะครับแล้วก็ผมว่าวันนี้จังหวะเราได้ดีจังหวะดีในช่วงเซตที่5นะครับก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถชนะได้ในวันนี้ครับก็จริงๆมันเป็นปัญหาของผู้เล่นนะครับในเรื่องของการที่ไม่ได้เจ็บนะครับแต่ว่าตะคิวเพราะว่าอากาศเย็นผมว่านะครับมีผลเยอะ3-3คนเนี่ยผมก็เลยต้องเปลี่ยนยุทธวิธีในเรื่องของการเล่นเพื่อให้เกิดเขาเรียกว่าความสมดุล นะครับของทีมมากขึ้นนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับวันนี้ที่เปลี่ยนอัชราเพียวอัชราพรลงไปเล่นบีแล้วก็เอาออมศศิภาพรนะครับมาเล่นโค้งครับผมวันนี้ครับโอ้ป่าครับก็หลายคนช่วยกันครับทั้งนักกีฬาด้วยแล้วก็เราด้วยนะครับก็ช่วยกันแล้วก็ความน่าจะเป็นอยู่ตรงไหนเราก็ต้องพยายามเพื่อสิทธิ์ของทีมครับในเรื่องของนี้ครับก็คงต้องมองเป็นแมตต์ต่อแมตต์นะครับเพราะว่าเราบอกตรงๆว่าในแต่ละเกมเนี่ยมันมีความผันแปรเยอะในเรื่องของ1เรื่องของสนามเองสภาพอากาศเองนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปที่โปแลนด์เนี่ยเราจะเจอสภาพอากาศที่เย็นกว่านี้หรือสนามเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเราจะโฟกัสเป็นแมตช์ในเรื่องของการเล่นของเราให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าทุกคนตั้งใจนะครับแต่ว่าจะมากกว่านี้ก็ลำบากนะครับพวกเราจะเล่นเป็นแมตช์เพื่อให้พวกเราได้นักกีฬาของเราได้เล่นอย่างเต็มที่ครับผมก็ขอบคุณนะครับแฟนๆที่อยู่ในสนามแล้วก็อยู่ทางบ้านนะครับที่ส่งใจแรงเชียร์พวกเรานะครับพวกเราก็จะพยายามทำให้เต็มที่นะครับให้สมกับการที่มาเชียร์พวกเราและก็ชมพวกเรานะครับขอบคุณครับผม